เปลี่ยนอารมณ์กันดีกว่านะคะมาใจบางกันดีกว่านะคะสมมุติตัวเองนะคะเป็นแฟนคลับณเดชน์ยาย่า NY เนี่ยแหละค่ะดูคลิปนี้คุณผู้ชมนะคะตั้งสติให้ดีไม่งั้นตัวบางใจเหลวกันไปเลยนะคุณผู้ชมค่ะคืองี้ค่ะช่วงนี้งานอีเวนต์ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะคือณเดชน์ยาย่าก็ไม่ค่อยเจอแฟนคลับด้วยความคิดถึงนะคะน้องย่าก็เลยไลฟ์สดนะคะผ่าน IG แบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะซึ่งช่วงนึงแฟนคลับที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะก็บอกว่าพี่ย่าช่วยรีวิวคิดถึงพี่ณเดชน์อ่ะคิดถึงพี่แบร์ช่วยรีวิวพี่แบร์ให้ฟังหน่อยสิคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขารีวิวแฟนตัวเองว่าไงว่าไงคะไปฟังคุณผู้ชมนะคะรับรองว่าใจบางตัวเหลวเดินไม่ตรงแน่นอนค่ะรีวิวพี่แบร์อีกแล้วมีคนให้รีวิวพี่แบร์ที่รีวิวดกดีค่ะหล่อมากมากหล่อมากมากค่ะคิ้วดกดีค่ะหล่อมากๆคุณผู้ชมนี่ดิฉันยกตำแหน่งให้เลยต้องรีวิวถูกนะโอ้นะคะยกตำแหน่งนะคะเป็นแบบว่านางเอกที่อวยแฟนดีเด่นประจำปีไปเลยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชมคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายหนึ่งในนั้นค่ะแน่นอนมิสเตอร์คุกิมิยะมาแล้วค่ะและเด็กเข้ามาทักเองคุณผู้ชมกับตัวค่ะอยากให้ดูโมเมนต์นะคะที่น้องยาจะย้องยาเนี่ยเขาเจอพี่ณเดชน์เข้ามาทักนี่เขาแบบว่าโอ้โหมีการเขินไหมถูกต้องไปดูปฏิกิริยากันเลยดีกว่าค่ะHello, Mr. Kukimiya S. Who's like FIFA? Yeah. Hello, Mr. Kukimiya S. เป็นชื่อตาม IG นี่ไงคะไอ้คนหล่อลวงคุณผู้ชมค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากจริงๆนะคะเห็นไหมคะไม่มีงานอีเวนต์เขาก็ไลฟ์สดโชว์ความหวานกันแบบนี้นะคะเรียกได้หวานว่าหวานจริงๆค่ะแต่ว่าความหวานมันเพิ่มไปมากกว่านั้นค่ะยังไงคะพี่แจ๊คให้ดูภาพนี้นะคะเพราะว่าก่อนถึงวาเลนไทน์คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เองค่ะพี่แบร์เนี่ยเขาพาน้องย่ายกเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่แก้วคุณผู้ชมฟีลว่าที่ลูกสะใภ้ชัดๆเห็นไหมล่ะค่ะเอ็นโยกเก้กไม่ได้แล้วนี่แม่แก้วแบบตบมือยิ้มนะคะแล้วก็ตื่นเต้นดีใจสุดๆค่ะที่น้องย่านะคะว่าที่ลูกสะใภ้เนี่ยยกเค้กมาอวยพรวันเกิดให้คุณผู้ชมที่สำคัญน้องย่าก็ลงรูปด้วยนะคะตอนที่ลงรูปเนี่ยดิฉันแบบว่าแอบแปลกใจนิดนึงเพราะว่าแม่แก้วกับแม่ปลาแม่ปลาเป็นน้องยาย่าแต่แม่แก้วเป็นน้องเป็นแม่ของณเดชน์ปรากฏว่าแม่แก้วกับแม่ปลาหน้าคล้ายกันนะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะไม่ใช่หรอกเขาอยู่ด้วยกันไงจนหน้าเขากลมกลืนกันไปทั้งครอบครัวแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็รายการของเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ผ่านแม่แก้วไปด้วยละกันนะคะขอแม่แก้วสุขภาพแข็งแรงค่ะความสุขนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ